เลือกเวฟฟอร์มก่อนเวฟฟอร์มก็คือตัวออสซิเลเตอร์ตัวเสียงตั้งต้นของเขากดขึ้นลงได้เลยแต่ตัวของฟิลเตอร์เนี่ยผมจะลองเริ่มใช้งานเขาเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปฟิลเตอร์อินเวลอปเริ่มทำงานครับคาแรคเตอร์เสียงจะน่าสนใจกว่าการปรับที่ตัวออสเฉยๆนะเบสต้องลงไปลบ12ถูกต้องแล้วล่ะสังเกตได้ว่าฟิลเตอร์เนี่ยสำคัญแต่ฟิลเตอร์เอนเวลอปก็สำคัญนะครับลดดูโอ้ไม่เลวนะไปเทียบกับเสียงเบสเดิมดิก็จะเป็นเสียงเหมือนเบสไฟฟ้าตอนนี้ก็เป็นมีเสียงซินมาด้วยโอเค